ลำบากตอนแบบว่าตอนล้างเนี่ยตอนแบบเช็ดเพื่อจะลงอีกสีหนึ่งเหนื่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปัมปัมรีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้นะคะปัมลงเบสเมคอัพเรียบร้อยแล้วทำคิ้วทาตาแก้มบรอนเซอร์อะไรไฮไลท์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะขาดแต่เพียงงานปากเท่านั้นนะคะและทุกคนก็น่าจะเห็นรูปคลิปกันแล้วนะคะว่าปัมจะมารีวิวอะไรนะคะเป็นสิ่งที่ออกมาแล้วมีคนขอปัมเลยบอกว่าพี่ปัมรีวิวนะคะซึ่งปัมเนี่ยก็ซื้อมานะคะทั้งหมด6สีนะคะสิ่งที่ปัมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะคือลิปจากแบรนด์จีน่าแกมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นลิปจิ้มจุ่มนะคะปาล์มสอยมาด้วยกันทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะข้างนี้จะเป็น1 2 3และข้างนี้จะเป็น6 8และ10นะคะซึ่งสีมีความใกล้เคียงกันมากค่ะก็คือเป็นโทนส้มอิฐนั่นเองค่ะซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าปาล์มไม่อินสำหรับโทนส้มอิฐสักเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆคนชื่นชอบมากแล้วพี่ปาล์มเนี่ยก็ต้องรีวิวให้ทุกๆคนดูนะคะปาล์มซื้อมาในราคาแท่งละ75บาทหรือ85บาทนี่แหละปาล์มจำไม่ได้แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวปาล์มจะให้ลิงก์ร้านไว้ที่ด้านล่าง description box นะคะก็ไปสอบถามแม่ค้าเองนะคะว่ายังมีของขายไหมราคาเท่าไหร่เพราะว่าจำราคาไม่ได้แล้วนะคะปาล์มซื้อมา2อาทิตย์ได้แล้วนะแล้วก็ทดลองใช้เกือบจะทุกวันแล้วก็ทุกสีเลยนะคะวันนี้เราจะมาสวอชกันที่ปากให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวแท่งก่อนนะคะตัวแท่งก็จะเป็นพลาสติกนะคะซึ่งจะมีเป็นปลอกมันจะเป็นออกแนวทองแดงหน่อยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสกรีนจีน่าแกรมนะคะที่ก้นก็จะมีเบอร์บอกอันนี้เบอร์01นะคะไม่มีสีชื่อสีใดๆนะคะแล้วก็จะเป็นโทนส้มนะคะอันนี้คือเบอร์01นะคะพิกเมนเต็ดโพดๆเลยนะคะอันนี้คือปัดรอบเดียวแล้วก็พิกเมนต์แน่นมาแล้วก็จะเนื้อสำหรับตัวปาล์มเนี่ยมันจะมีความหนักนิดนึงนะคะมีกลิ่นหอมของน้ำหอมที่ค่อนข้างรุนแรงฉุนนิดนึงใครไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมก็อาจจะต้องแบบมองข้ามไปอ่ะคือไม่รู้ว่าคือปาล์มรู้สึกว่ากลิ่นสำหรับตัวปาล์มปาล์มไม่ค่อยชอบแต่มันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่หลายๆคนชอบนะคะมันก็อยู่ที่แบบ personal ของแต่ละคนนะว่าจะชอบยังไงอะไรยังไงอ่ะเนาะเดี๋ยวเบอร์01นะคะปาล์มจะลงด้านในปากแล้วก็แตะๆออกเกลี่ยๆออกเป็นแบบ ombre ก่อนนะคะว่าให้แตะน้อยๆแตะน้อยแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อมันพิกเมนต์เป็ดโพดๆเลยนะคะแรกนะคะแบบทาด้านในปากแล้วก็เกลี่ยออกจะมีความแบบน่ารักสดใสเป็นสีส้มที่สดใสมากๆเลยคือทาด้านในปากอ่ะเข้ากับเมคอัพลุคนี้มากเลยอ่ะเพราะว่าบางแต่งหน้าแบบโทนส้มน้ำตาลแล้วก็บรอนเซอร์โทนส้มๆหน่อยนะคะสีสวยนะคะเดี๋ยวมาทาเต็มปากกันดูบ้างนะคะนี่คือเบล01นะคะจะมีความแซ่บมากนะคะลุคนี้ก็จะดูคอมพลีทมากขึ้นนะคะถ้าติดต่างหูแบบผู้ใหญ่ๆพวงใหญ่ๆก็จะแบบดูแบบเรชนะคะคือดูแบบออกงานได้แล้วก็ดูลุคเพจนะคะถ้าใส่เสื้อแบบเปิดอะไรเงี้ยคือแบบลุคนี้คือดีมากนะคะแล้วก็เนื้อสีมีความชัดเจนมากกลบสีปากได้มิดแบบมิดจริงๆนะคะไม่มีอาการเหนียวปากนะคะแต่ว่าเนื้อจะมีความหนักอยู่นิดนึงนะคะฉะนั้นแนะนำให้ทารอบเดียวพอรอบเดียวแล้วค่อยๆแบบแตะๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทาหลายๆรอบมันจะมีอาการเหมือนหนักเกินไปและเป็นขุยนะคะคือเนื้อเนี่ยมันไม่เชิงว่าแมตต์นะเอาจริงคือมันไม่แมตต์แต่มันจะเป็นแบบว่าจิ้มจุ่มที่จะมีความม้อยม้อยนิดนึงความเหนียวเหนียวนิดนึงแต่ก็ยังให้พิกเมนต์ที่ค่อนข้างแน่นนะคะต่อมาเป็นสีเบอร์02นะคะก็จะออกแนวแบบว่าส้มเหลืองๆที่เรารู้สึกว่าสีไม่ค่อยอินทำนองนี้แต่ว่าหลายๆคนชอบสีประมาณนี้นะคะนี่คือเบอร์2นะคะจะสังเกตเลยว่าแตกต่างจากเบอร์1มากๆเลยนะคะเป็นสีโทนส้มอ่ะเนาะเป็นแบบส้มคาราเมลอ่ะนะคะเดี๋ยวทาด้านในปากแล้วก็เกลี่ยออกก่อนแบบแรกนะคะอันนี้
คือแบบแรกนะคะสำหรับเบอร์2ก็จะเป็นแบบว่าเป็นลิปสติกที่เข้ากับแต่งหน้าโทนนี้เหมือนกันเพราะว่าตั้งใจวันนี้แต่งหน้าเป็นโทนส้มๆหน่อยนะคะลุคนี้ก็สวยเนาะสีก็ดูแบบดูยังไงดีดูไปปาร์ตี้ได้ดู everyday look คงไม่ได้ถ้าเกิด everyday look จะต้องเหมือนบล็อกตาแน่นนึงเพราะว่าสีปากมันค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะเดี๋ยวมาทาเต็มปากกันดูบ้างนะคะเบอร์2นะคะทาเต็มปากก็จะได้แบบนี้นะคะคือส้มแบบนี้เขาเรียกว่าส้มเมนดารินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นส้มที่แบบไม่ถั่วแต่มันมีความสว่างนะคะแล้วก็ทาสีแบบนี้รอดยากมากๆนะคะคือต้องเหมือนบล็อกตาแน่นๆแบบนี้อะไรเงี้ยแต่รวมลุคนี้ไปด้วยกันได้นะคะต่อมาที่สีเบอร์3นะคะซึ่งเป็นสีที่บัมชอบที่สุดทุกคนน่าจะทราบบัมชอบโทนแดงโทนชมพูโทนม่วงแล้วนี่มันแดงสุดก็เลยเป็นสิ่งที่ถูกจริตปามนะคะสีแดงแรงฤทธิ์มากๆเลยแล้วก็ใช้บ่อยๆนะคะเบอร์3ค่ะแดงมากนะคะแดงแบบแดงชนะเลิศแดงจริงจังมากนะคะทาด้านในปากแล้วเกลี่ยออกก่อนเป็นอย่างแรกนะคะอันนี้แตะน้อยๆพอไม่ต้องแตะเยอะเพราะว่าพิกเมนเต็ดโพดสีเบอร์3นะคะพอทาด้านในปากแล้วเกลี่ยออกจะได้ความแบบน่ารักจูบูมากเป็นแบบชมพูน่ารักมากนะคะแบบสีมันเป็นสีแดงอยู่แล้วนะพอเกลี่ยมันจะเป็นโทนแบบนี้อยู่แล้วแหละนะคะแล้วมันมีความน่ารักมันมีความเกาหลีมากเลยค่ะเดี๋ยวทาเต็มปากกันดูบ้างนะคะซึ่งสีมันก็จะแซ่บแต่จะขัดกับเมคอัพนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีแดงสุดนะคะสีเบอร์3นะคะจะได้เป็นความแดงแบบแดงจริงๆนะคะคือปากเด่นมากจริงๆปากเด่นมากแล้วดูเป็นลุคนางพญาขึ้นมาเลยดูแบบเมคอัพดูโดดเด่นมากนะคะแล้วก็สีคือพิกเมนต์แน่นมากๆเลยนะคะคือเป็นสีแดงที่สวยแล้วก็ไม่ทำให้หน้าเราดูหมองด้วยนะเป็นสีดำที่ทำให้หน้าเราดูสว่างนะคะแล้วก็ฟันอาจจะติดเหลืองๆนิดนึงนะคะต่อมาเป็นสีเบอร์6ค่ะก็จะเป็นโทนแบบเริ่มที่จะส้มอิดกันแล้วนะคะเป็นโทนแบบส้มๆอ่ะเนาะเบอร์6สวอชออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นส้มที่สดใสเนาะน่ารักดีเกลี่ยออกค่ะก็ได้ความน่ารักอีกเหมือนกันนะคะเป็นสีส้มที่น่ารักมากๆเลยนะคะแบบจุบุจิบิพูดไม่ถูกแต่น่ารักมากนะคะเดี๋ยวทาเต็มปากกันดูบ้างสำหรับสีเบอร์6นะคะก็ส้มลืมส้มมากส้มแบบส้มนะคะเป็นส้มที่ไม่ได้ติดเหมือนแบบอิดๆนะประมาณว่าเป็นส้มที่สวยนะคะเป็นส้มแบบส้มแท้ส้มที่แท้ทรูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นลุคที่แบบสวยอ่ะพอเข้ากับลุคเมคอัพนี้ก็ถือว่าไปด้วยกันได้เป็นโทนแบบบรอนๆส้มๆอะไรเงี้ยตามที่บัมต้องการให้มันเข้านะคะสีค่อนข้างสวยแล้วก็พิกเมนต์แน่นอีกเหมือนเดิมนะคะต่อมาสีเบอร์8ค่ะก็ยังเป็นโทนส้มอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือเบอร์8เนาะใกล้เคียงกับเบอร์6มากคือถ้าเป็นผู้ชายคงดูไม่ออกว่าแกมีความแตกต่างตรงไหนนะคะคือเบอร์6เนี่ยจะมีความเข้มกว่านะคะส่วนเบอร์8ก็จะมีความสว่างกว่าแต่จริงๆดูด้วยตาเปล่าก็แทบดูไม่ออกอ่ะเนี่ยทาด้านในปากแล้วก็เกลี่ยออกอีกเช่นเดิมนะคะสำหรับสีเบอร์8ทาด้านในปากเกลี่ยออกก็เป็นลุคที่น่ารักสดใสจุบูจิบิคือทุกสีเอาจริงทาด้านในปากแล้วเกลี่ยออกมันจะดูเป็นลุคแบบใสๆน่ารักเนาะแล้วก็เป็นส้มที่ค่อนข้างสวยนะคะทาเต็มปากรันดูบ้างดีกว่านุสีเบอร์8ค่ะมีความส้มแบบส
้มแบบส้มเหลืองมากกว่าเมื่อกี้คือเมื่อกี้นี่มันยังส้มเข้มๆอันนี้คือส้มเหมือนส้มนีออนส้มสะท้อนแสงแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะท้อนแสงอะไรนะก็ถือว่าเป็นลุคที่แบบเปรี้ยวเฉียวเยี่ยวไหลมากจริงๆนะคะคือก็เป็นส้มที่ถ้าใครชอบแบบเนี้ยก็จัดเลยนะคะพิกเมนต์แน่นป๊อปๆเหมือนเดิมเย้ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงสีเบอร์10นะคะซึ่งเป็นสีส้มอิฐที่ทุกคนรอคอยที่ทุกคนชอบแน่นอนนะคะนี่คือสีเบอร์10นะคะเป็นส้มอิฐนะคะ3สีหลังนี่คือแทบจะแยกไม่ออกเลยเนาะว่าแบบสีอะไรเป็นสีอะไรเอาจริงๆผู้ชายคงแยกไม่ออกนะทาด้านในปากแล้วเกลี่ยออกค่ะนะคะอันนี้ก็คือทาด้านในปากก็มีความน่ารักอีกเหมือนกันเนาะดูแบบว่าเป็นสาวเกาหลีเลยนะคะทาเต็มปากกันดูบ้างสีเบอร์10ค่ะก็จะได้เป็นลุคแบบนี้นะคะแต่ปามรู้สึกว่าสีเบอร์10เนี่ยมันจะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนาะนะคะแล้วก็สีก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะเอามาค่ะแล้วก็ดำเนินการรีวิวครบทั้งหมด6สีที่ซื้อมาแล้วนะคะปากเบิร์นมากจริงๆรู้สึกปากเบิร์นมากตอนนี้นะคะรู้สึกแบบโอ้ปากไม่ไหวแล้วปากต้องการพักผ่อนแล้วตอนนี้นะคะต้องบอกว่า6เบอร์นี้เป็นโทนแบบทำนองส้มอิฐซึ่งมีสีเบอร์03ที่เป็นสีแดงอยู่สีเดียวนะคะปาไม่แน่ใจว่าเขามีทั้งหมดกี่สีแต่ว่าสอยมาทั้งหมด6สีที่ร้านที่ผมซื้อเนี่ยมีนะคะให้ชื่อร้านที่ description box ด้านล่างนะคะก็อ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงความในใจที่เราได้มีโอกาสใช้เข้ามาร่วม2อาทิตย์นะคะต้องบอกอย่างแรกค่ะราคาถูกนะคะคุณภาพก็ค่อนข้างดีราคาถูกมากราคาแท่งละ75หรือ85บาทไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มาด้วยกันในขนาดที่เป็นไซส์ใหญ่มากคือใช้ชัดครึ่งก็ยังไม่หมดนะจริงคือไซส์ใหญ่มากนะคะกลิ่นมีความเป็นน้ำหอมใครที่แพ้น้ำหอมไม่ต้องซื้อมาใช้มันใช้ไม่ได้แน่นอนแพ้แน่นอนนะคะกลิ่นน้ำหอมค่อนข้างฉุนนะคะไม่เป็นกลิ่นวานิลาใดๆอะไรเป็นกลิ่นน้ำหอมที่แบบความรู้สึกคือฉุนมากไม่ชอบนะคะแต่ว่าก็พอรับได้นะคะมาพูดถึงเนื้อของผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกว่าตัวเนี้ยนะคะจะเป็นออกแนวแบบครีมมี่ก่อนถึงจะเป็นแมทนะคะนี่จะเห็นเลยว่ามันมีอาการแบบแมทเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเป็นสีสุดท้ายที่ลงมันก็ยังไม่แมทสนิทนะก็คือแบบเป็นสีที่ค่อนข้างจะแมทนะคะแต่ก็จะมีความเหนียวๆอยู่นิดนึงคือปาไม่รู้นะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเนื้ออะไรเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อแบบว่าจะครีมมี่ก็ไม่ครีมมี่จะแมทก็ไม่แมทมันจะอยู่กลางๆซึ่งจะมีความเหนียวปากอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าเม้มแล้วไม่ได้ติดกันนะคะเนื้อสีมีความชัดเจนมากๆนะคะชัดเจนแบบชัดเจนสุดๆกรบสีปากมิดแม้ลงปาดแค่รอบเดียวไม่ต้องลงย้ำ2รอบ3รอบไม่ต้องรอบเดียวชัดเจนเลยนะคะแต่ข้อเสียของตัวนี้คือมันจะเกลี่ยยากด้วยความที่เนื้อของมันนะฟอร์มูล่าของมันมันมีความหนักมันมีความข้นฉะนั้นมันจะเกลี่ยยากนะคะใช้กับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอปพลิเคเตอร์ของมันอ่ะใช้อะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าเกลี่ยยากนะคะมีความหนักปากไหมมีน้องคนนึงถามมาตอนที่ปั๊มลงรูปนะคะสำหรับตัวปั๊มรู้สึกว่ามันหนักปากฉะนั้นเหมาะสำหรับตัวปั๊มนะเหมาะสำหรับลงด้านในปากแล้วเกลี่ยออกคือสวยหมดแต่ถ้าใครเป็นคนชอบแบบว่าความแน่นความปังแบบเต็มปากอวบอิ่มเป็นงานปาร์ตี้หรือว่าต้องการปากที่แบบชัดเจนก็ลงเต็มปากได้แต่จะมีความหนักปากอยู่นิดนึงนะคะติดทนระหว่างวันไหมพี่ปาล์มค่อนข้างติดทนแต่พอกินอะไรที่มันนะคะมันแล้วเนี่ยก็หายไปเยอะจนถึงขนาดว่าหมดเลยก็มีแล้วหรือเหลือเป็นขอบปากนะคะตัวนี้มันแมทมันเข้มข้นมากฉะนั้นเวลาใช้จะเกิดอาการเป็นขอบขาวด้านในปากแบบที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่เนี่ยเห็นนะจะเป็นขอบขาวด้านในปากมันจะไม่เหมือนลิปอีกแบบนึงที่จะเป็นความแบบเนื้อกำมะหยี่พวกเนื้อกำมะหยี่มันจะมีความ
กลืนไปกับริมฝีปากด้านในของเราแต่อันนี้มันจะเป็นโทนว่าแมตต์อ่ะมันจะเป็นลักษณะแมตต์นะมันจะเป็นขอบขาวแบบเนี้ยซึ่งเวลาพูดอาจจะดูน่าเกลียดฉะนั้นคือแนะนำให้ทำการเป็นเบรนเบรนเนี่ยมันจะน่ารักกว่านะคะสำหรับตัวปาล์มนะคะโดยรวมแล้วปาล์มถือว่าเป็นของที่ดีนะคะราคาถูกเนื้อดีพิกเมนต์แน่นสีสวยใครชอบจุ่มโทนส้มอิฐไปซื้อคุณต้องชอบแน่นอนนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือกลิ่นที่น้ำหอมมันจะฉุนและมีความหนืดความหนาความหนักอยู่ทำให้เกลี่ยยากอันนี้เป็นสรุปย่อยๆที่ผมสรุปให้ทุกคนฟังนะคะก็เป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าพูดคุยคอมเมนต์อะไรกันมาได้นะคะฝากติดตามด้วยทางช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็น IG ค่ะ @bamariex หรือว่า Facebook Review จ้า by bamari หรือว่า Twitter @bamariex นะคะก็ฝากติดตามในช่องทางอื่นด้วยนะคะวันนี้บัมลาทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามชมบัมมาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย